จ้าบ้านบุกจากขวาไปซ้ายทุส่งยาขึ้นมาสวยครับลูกนี้รัฐทนพวบไปแล้วโยกหนีทนตัดเข้ามากับจุดไม่อยู่โดนซ้ายออกไปอีกพร้อมลุกซะแล้วครับโดนซัดด้วยลึกทีเดียวเฟอร์ต่อมาอีกทีให้กับทนเลี้ยงตัดเข้าไปในจะดีลูกส้นไม่รู้กันมีเป็นแบ็กจอมบุกหลอกสวยครับคริสมันพลิกไปพลิกมาเอามาให้กับทนโยกเข้าขวาแล้วครับตะวันหลอกไปซ้ายสวยครับหลอกรายการได้สำเร็จโยนมาหน้าประตูคริสข้ามคานไปโดยดูภาพซ้ำอีกครั้งโฟเลอร์เข้าไปยืนรอตรงกลางครับคริสมันควิดลูกนี้โด่งข้ามคานกองกลางครับใครจะเหนือกว่าใครท่านนะครับก็เปลี่ยนตัวไปแล้วเนื่องจากแบร์รี่แบนาเร่หมายเลข8เจ็บนะครับที่ข้อเท้าเล่นต่อไม่ได้ก็ออกจากการแข่งขันไปเอาอารอนวินเตอร์หมายเลข12ลงมาเล่นแทนเกมดำเนินต่อไปครับแล้วต่อมาอีกทีครับโอลาฟโทนคอร์แลนยังประกบดับขาเหล่านี้ดึงต่อขึ้นมาให้โอลาฟโทนกลับครับบอสแมนโดนแย่งกลับก็ฟักขึ้นมาแล้วแต่เบาๆกลับไปที่หกก็ฟักทีฟักยังครองบอลอยู่นะครับตอนนี้ออกไปให้กับโอลาฟโทนโยกตัดเข้ามาในวนไปใหม่นุ้นปล่อยให้โทนรอแล้วครับรอจังหวะมาแล้วก็บูเตอร์ชิปขึ้นมาให้วานเดนเบิร์กหลบนิดนึงโดนสกัดลูกนี้โดนเข้ากลางลูกนี้โดนมงสกัดไว้ได้โทนโดนแย่งโดนดึงครับลูกนี้ฟาวล์กองหน้าให้ฮอลแลนด์นี่ขึ้นมาซะก่อนไม่ยอมกัดแต่ว่าติดวินเชอร์จ่ายเข้าไปหลุดเข้าไปนะครับโฟลเลอร์ตะวัดเข้ากลางลูกนี้เข้านี่ลูกสั้นมาลัฟทนชิดลูกนี้สวยมากครับเกินไปออลแลนโดนเสียบฟ้าเหมือนกันครับผู้เล่นก็รู้เชิงกันศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นที่จะผ่านไปง่ายๆนะไม่ค่อยมีนะครับแต่เทสเลอร์มองเข้าไปแพ้ขึ้นไปอีกทีทันไม่ทันไม่ทันอีกตามมานะครับมีหวังเรียบร้อยวินเทอร์ขึ้นมาเร็วเหมือนกันโอลัฟทนเจอกับคูมันโอลาฟโทนตัดเข้าในครับโอลาฟโทนยิงเองโอ้โหดูภาพซ้ำนี่ครับถึงแบบอัดเต็มแรงเลยนะครับลูกนี้ตัวยังยาวขึ้นมาวานเดนเบิร์กจะส่งให้กับรายการโดนตัดได้วานเดนเบิร์กแย่งกลับมาเฮสเลอร์มาให้กับโทนปล่อยไปมาไม่ได้ครับแล้วเหลือเกินสำหรับโทมัสเฮสเลอร์ตัวพอๆกับโอลาฟโทนตรงนี้โดนสกัดออกไปลูกนี้ได้มาอย่างไม่คาดฝันขึ้นไปแล้วครับเพสเลอร์ทะลุขึ้นไปให้โฟลเลอร์รายการเบียดไว้พุ่มเข้ามาหลอกยิงทันทีครับลูกนี้โอ้โหชนคานครับทางหนึ่งพุ่มโทนนะปล่อยให้ลูกหลายแล้วตวัดยิงครับทีเดียวแล้วก็หนุนขึ้นมาแล้วตอนนี้โทนโยกไปโยกมานะครับสับหลอกไปมาต่อขึ้นไปทีครับเบรเม่สวยแล้วครับลูกนี้เข้าซ้ายเบรเม่โยนเข้ามาบงการเกมออกมาทีอดีตไม่ดีวันนี้เยอรมันกล้าขึ้นมาทุกคนครับต่อเกมลูกสั้นได้เป็นอย่างดีพยายามจะใช้ตัวผู้เล่นที่ใน20นาทีวันนั้นเบิร์กไปโทรพาบอลขึ้นมาแตะมาให้กับลัฟโทนลัฟโทนดึงกลับนิดนึงถึงจ่ายไม่ได้ครับลัฟโทนผ่านเข้ามามัสเบโททุ่มชิงเฉียงลัฟโทนโทนดึงกลับครับโทนลุยเข้าไปเองโดนเกี่ยวไม่แล้วเบิร์กโดนเสียบครับเอาแล้วครับเยอรมันแย่งลูกได้ที่โอลาฟโทนไปติดดูจังหวะที่วานเดนเบิร์กเสียบโอลาฟโทนแล้วเป็นลูกฝากโค้ชนี่เป็นอึดอัดกับผู้เล่นอีกนะครับเพราะต้องนั่งดูเล่นลงไปเล่นไม่ได้โอลาฟโทนตัดไปได้อีกแล้วเอสเลอร์ส่งขึ้นมาที่โอลาฟโทนทำชิงเฮสเลอร์สวยนะครับตรงลูกนี้ทบทีนี้แวนดัสเทนมองจะให้กับเออร์วินคูมันโดนตัดไว้ได้ให้เบรเม่ผ่านเข้ากลางมาอีกทีนึงโทนโดนตัดกลับมาอารอนวินเทอร์เป็นผู้เตะออกโยกขึ้นมาแล้วโทนจะลุยขึ้นมาออกไปเข้ามาแย่งไม่ได้นะครับ
ไปที่เฮสเลอร์หนามนะครับซึ่งเป็นเวลาในสนามเดิมอันนี้ก็เหลือไม่ถึงนาทีแล้วเยอรมันยังบุกอยู่ขวางสนามมาให้กับแบทโธพาลูกขึ้นมาไปไม่ได้ต้องทะแยงไปให้กับโทน